ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไกรเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีสวัสดีค่ะชาวชิมไปทั่วโลกทุกท่านเราก็มีความอร่อยมาแนะนำคุณนักชิมกันอีกเช่นเคยนะคะโดยสุดยอดนักหาความอร่อยอย่างลุงอ้วนจะพาไปหาของอร่อยที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนร้านจะอร่อยเด็ดแค่ไหนตามลุงอ้วนไปเลยค่ะช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเรื่องตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีการร้านตอนเช้าๆตั้งใจมากินเลยได้กรอบปลาท่องโกของร้านดังซึ่งเป็นร้านของเด็กรุ่นใหม่ที่สืบสานมาจากแม่ของเขานะฮะมาขายแนวไส้กรอกที่ประมาณ3ปีแล้วเขาบอกว่าขายดิบขายดีครับยังไงครับเนี่ยกรอกชิ้นละ7บาทค่ะปลา4ตัว10บาทไส้กรอกชิ้นละ7บาทถ้าเป็นปลาก็4ตัว10บาทนี่ต้องมาเช้าหน่อยนะฮะคือร้านก็เปิดตี 5:30 9โมงหมดแล้วก็รอบเย็นอีกรอบนึงอยู่ในตลาดไหนเดี๋ยวโทรถามไถ่กันได้เลยนะฮะอันนี้คือหลังตลาดเจ้าพรมนะหน้าสมาคมไทยจีนเจ้าพ่อจุ้ยนะครับนี่ได้แล้วเป็นปลาต้องโขไส้กรอกหรือที่มีที่สั่งเป็นบอกว่าเอาฮอทดอกก็จะรู้กันเดี๋ยวลองกินกันดูกินล้อมๆเนี่ยยอมรับว่าเฉพาะปลาต้องโขเนี่ยนะกรอบนอกแป้งในนุ่มนุ่มแบบกำลังดีไม่ได้เละจนเหนียวข้างนอกเลยนะฮะเคี้ยวได้กรอบเลยหรือว่าเป็นปลาต้องโขที่อร่อยสมชื่อครับปลาต้องโขไส้กรอกอยุธยาหลังตลาดเจ้าพงครับก็ได้แล้วครับร้านแรกไปตอนเช้าเดี๋ยวลุงจะไปร้านต่อไปนะครับไปดูกันครับที่ไหนนี่ก็มาอีกร้านหนึ่งครับใช้ชื่อร้านอาหารนี้นะฮะนี่ฮะร้านอาหารลูกสิทธิ์เท้งนะฮะแต่ว่าชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าข้าวโป่งเจทิพย์ซึ่งเจ๊ทิพย์คุยกับลุงบอกว่าเขาเป็นร้านเดียวในเมืองไทยที่ทำอาหารลักษณะนี้ว่าเป็นข้าวโป่งนะฮะร้านอาหารลูกสิทธิ์เทงอยู่ตรงทางเข้าโรงเรียนประตูชัยนะฮะนี่ครับคือโรงเรียนนี้นะฮะเปิด8โมงทุกวันครับมาสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเจ๊ทิพย์ใช่ไหมฮะเจ๊ทิพย์ค่ะเจ๊ทิพย์ที่เราเรียกกันเปิดมานานแล้วยังเปิดมาก็ถ้ารุ่นหนูก็ประมาณ50กว่าปีถ้ารุ่นมาจากของแปดเท้งจริงๆเลยก็ประมาณ70กว่าปีค่ะแล้วฮะ70 80ปีอะค่ะอันนี้เป็นเครื่องทอดอะค่ะก็มีหมูสันค่ะไส้ลูกลอกชุบแป้งทอดไส้ลูกลอกชุบแป้งทอดหมูสันทอดนะโอเคก็เราลงไปทอดกระดูกหมูทอดกระดูกหมูทอดนะฮะทั้งหมดนี่ก็เอาไปโปะข้าวใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของข้าวโปะเจ๊ทิพย์ค่ะใช่ค่ะกับมือเนี้ยกินกันอย่างง่ายๆเป็นมื้อเช้าเพราะร้านเขาเปิด8โมงเช้าตาแรกข้าวโปะเจ๊ทิพย์ต้มจืดลูกลอกนะฮะปล่อยจอทำเองปูจ๋าท้องปลาคังครับลวกจิ้มตาแรกเข้ามาเลยก็เป็นข้าวปกนะทิพย์
อันนี้ข้าวโปะเขาก็เป็นข้าวผัดกระเทียมนะฮะของทอดจากที่นี้ที่ดูจากในกระทะแล้วก็หัวหมูนึ่งรสชาติดีฮะนุ่มหนากินคล่องคอนี่ก็เป็นลูกลอกลูกลอกที่เขานึ่งแล้วสำหรับทำแกงจืดแต่มาชุบแป้งทอดอีกทีนะหอมของลูกลอกที่เป็นไข่ยัดไส้ปรุงรสอันนี้ก็เป็นหมูสันนะฮะทอดมันก็ดูไม่ออกก็จะกัดเคี้ยวเข้าไปแล้วสังเกตเอาเพราะว่าแป้งเขาใช้แป้งตัวเดียวกันทั้งหมดทอดเพราะฉะนั้นมันมีความกรอบความหอมของแป้งอันนี้ก็เป็นปูจ๋าแต่ที่นี่เขาใช้นึ่งไม่ได้ไปทอดนะถ้าเป็นสไตล์ของเขาอีกร้านหนึ่งครับก็เป็นหอยจ้อทำเล็กๆร้านทำเองสูตรของเขาก็คิดว่ามองแล้วก็คงเป็นเนื้อเดียวกับที่ทำปูจ๋าแหละแต่ว่าห่อด้วยฟองเต้าหู้ทอดกรอบครับอันนี้ก็ร้อนๆเลยก็เป็นลูกลอกแกงจืดลูกลอกครับเป็นอาหารเหมือนกึ่งโบราณบางร้านไม่ค่อยทำอ่ะเพราะมันวุ่นวายมันต้องหาไส้ที่ใช้กำลังดีไข่ปรุงรสใส่หมูสับอะไรสูตรใครสูตรมันอ่ะเอาไปนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาตัดซึ่งไม่ให้แตกก็ต้องมีการผูกจะเอาปลายต้นหอมเป็นเส้นมาผูกตัดออกมาจะได้ไม่แตกครับหรือว่าเนื้ออันนี้ก็เป็นเมนูอันนึงที่ห้ามพลาดเลยลงมาที่ไรแถวอยุธยาแถวเนี้ยคุณจะสั่งนะเป็นท้องปลาคังครับลวกจิ้มที่ดีทีเด็ดคือตัวรากของเขาเป็นกระเทียมเจียวปรุงรสโอเคเด็ดครับไปลุงอิ่มอีกร้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปร้านไหนต่อก็ตามไปอยุธยาวันนี้มาทั้งทีต้องกินสักหลายร้านหน่อยได้แค่ไหนเดี๋ยวว่ากันครับทำเองนุ่มจ้าทำนุ่มชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอนี่เลยครับป้าพรก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณของอยุธยาเดี๋ยวโบราณแค่ไหนยังไงเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันป้าพรลงมือเองทุกจานหวัดดีครับป้าพรสิครับป้าพรผู้มีอารมณ์แจ่มใสเบิกบานหัวเราะตลอดเวลาแต่งี่เง่ากระดาษเป็นนะครับมาป้าพรบอกอันนี้ป้าพรบอกผมเองป้าพรเมนูเด่นคืออะไรครับก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อเสียงก็คือต้มยำโบราณต้มยำโบราณเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวต้อในชามต้อในชามเป็นยังไงป้าเขาเรียกต้อในชามมันไม่มีแล้วนะอันนี้เป็นก็เรียกต้อในชามนี่ป้าแกก็จะผสมไว้เผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรบอกป้าเขาเยอะค่ะทำเยอะเผื่อไว้ก็เรียกทำน้ำเต้าไว้เพราะว่ารสชาติมันจะไม่ไปไหนครับคือเราปรุงยังไงมันก็จะอยู่ในชามนี้เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเผ็ดทุกอย่างค่ะทุกอย่างครับเนี่ยอันนี้มันน้ำปลามะนาวน้ำตาลพริกป่นทำเองพริกป่นคั่วเองผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วนี่ทีเด็ดคือกระเทียมเกี๊ยวที่กากหมูบอกแล้วก็แล้วที่สำคัญนะคะนี่ครับนี่ค่ะแล้วก็กุ้งสายแดงกุ้งแห้งโบราณที่ใส่นะผมสั่งคือจานทีเด็ดของป้าเลยนะไม่เผ็ดมากใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ป้าปรุงน้ำเต้าอยู่นะฮะน้ำเต้าเขาเรียกน้ำเต้าโบราณเขาจะเรียกอย่างนั้นค่ะแล้วก็จะมีหมูสับเนี่ยหมูสับเนี่ยเขาเรียกหมูต้อในชามทำมาเลยใส่ชามอันนี้คือเผือกนี่ก็เป็นเผือกทอดเป็นขูดเส้นขึ้นป้าพรก็จะปรุงเครื่องปรุงเองเป็นเผือกทอดหมูแดงนี่หมูแดงทำเองนุ่มจ้าชามนุ่มทำหมูแดงที่ป้าเขามีแพ็กเกจขายด้วยนะมีแพ็กเกจ200 300 200กับ400ขึ้นเลย200ครับแล้วก็ลูกชิ้นทั้งหมดนี่ลูกชิ้นนี่เป็นลูกชิ้นแคะเต้าหู้ยัดไส้ป้าทำเองเต้าหู้ยัดไส้ก็ทำเองแล้วเดี๋ยวเราปรุงอีกทีเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนป้าพรปรุงจะใส่อะไรอีกครั้งนะครับก่อนเขาจะเรียกเส้นกลางโบราณไม่ใช่เส้นเล็กสมัยนี้เส้นเล็กสมัยนี้มันจะฝอยๆอันนี้เป็นเส้นกลางโบราณเส้นกลางโบราณได้ครับชอบเลยนี่นะคะอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่น้ำนะคะน้ำต้อในชามเนี่ยครับเขาเรียกเตาะเกลือแท
้อในชามเนี่ยหายากค่ะไม่ค่อยมีนะคะต้อให้เข้ากันเพราะฉะนั้นความหวานหอมเนี่ยมันจะไม่หายไปไหนเลยมันจะอยู่ในชามเนี่ยโบราณหนึ่งจานเดี๋ยวไปวางไว้ค่ะนี่ก็เป็นเมนูเกาเหลาโฟแห้งแต่ผมสั่งให้ป้าทำแบบคลุกคลิกครับอันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวแคะเดี๋ยวลองมาดูกันแคะคือจะเป็นแบบนี้แคะนี่ก็เป็นใส่น้ำเต้าด้วยกันแต่ว่าแต่จะไม่ถั่วจะไม่ใส่ถั่วนะลูกจะไม่ใส่ถั่วนะแคะยำแคะยำแคะแฮมเกิดได้นะฮะไม่ใช่อีกที่หนึ่งลุงก็ขอเป็นเกาเหลาแห้งรวมทุกอย่างครับทีเด็ดก็บอกแล้วนะครับเป็นหมูแดงเหมือนเดิมมาไปลุยกันครับอันนี้ก็มาละตียางอย่างที่บอกเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นต้มยำเกาเหลาจานแรกเลยลุงขอลองนี่ก่อนเลยเส้นเล็กแต่ที่นี่ป้าแกบอกว่าเขาเรียกเส้นกลางนะมันจะเหนียวนึบกำลังดีส่วนมากอันนี้ก็เป็นพวกรสชาติของน้ำยำนะอันนี้ก็คิดว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาชิมกันน้ำยำที่เนี่ยทุกการป้าแกทำเหมือนกันหมดเป็นรสต้มยำที่กลมกล่อมไม่เผ็ดพริกจ้านะฮะอันนี้บอกก่อนเลยเพราะเขาใช้น้ำมะนาวสดซึ่งมันมีความหอมของมะนาวน้ำตาลหัวคั่วเองพริกป่นคั่วเองเพราะฉะนั้นจะไม่มีความเหม็นของพวกนี้เลยแล้วก็ของเด่นที่ร้านอีกอย่างนึงคือหมูแดงครับแล้วก็เผือกทอดที่ลุงชอบแต่จุดเด่นที่นี่ยังบอกเลยที่เป็นต้มยำโบราณน้ำเต๊าะงั้นถ้ามาอยุธยาลุงก็แนะนำอีกร้านหนึ่งที่มากินที่นี่เลยก๋วยเตี๋ยวป้าพรต้มยำสูตรโบราณครับคลิปหน้าหรือเท้าหน้าเจอกันจริงร้านไหนที่ไหนเดี๋ยวดูกันครับชิมไปทั่วโลก